ับคุณโยมวันนี้ผมนะครับมารีวิวว่าปลาของเราเนี่ยไซส์ใหญ่สุดเนี่ยประมาณไหนเนาะเดี๋ยวจะลองมาทายกันดูแต่ว่าอันนี้เป็นอ่างที่เราเอาไว้วัดขนาดปลานะครับอ่ะแม่ลองมาดูหน่อยสิได้ปลามาแล้วตะแนนโอ้ยปลาตัวมันเริ่มเลย2ตัวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eat Channelโอเคซึ่งโอลิวจะเลือก1ตัวเนาะแล้วก็พี่ลิจะเลือก1ตัวใช่ไหมครับใช่เลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าว่าก่อนที่เราจะตักปลาเข้ามาวัดขนาดอ่ะต้องใช้อะไรบ้างเตรียมอะไรไว้บ้างใช่อันนี้เป็นถุงตักปลานะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันเป็นแบบปลายเปิดแบบนี้นะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่ตักมาแล้วน้ำเขาก็จะไหลออกทางนี้เราตักทางนี้แล้วตัวเขาจะไหลออกมาทางนี้ได้นะครับมันจะไม่ทำให้ปลาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะครับแฟบไปจริงด้วยไปค่ะพี่ลิอ่ะอันไหนพี่ลิด้วยอ่ะแฟบไปได้จริงด้วยอันที่2เป็นอันนี้โอ้โหจับพี่ได้เลยจับพี่ได้เลยใหญ่มากพี่กระโดดเข้านี่เลยได้เนี่ยโอ้เนี่ยครับใหญ่โอลิวไปยืนข้างหลังป้าป๊าจับโอลิวได้เลยเนี่ยครับแปลว่ามันใหญ่มากจริงๆเอาไว้ช้อนปลานะครับได้เลยใหญ่มากครับอันนี้เป็นอ่างที่มีสเกลของปลาบอกนะครับว่าเขายาวเท่าไหร่นะครับยาวกี่เซนนะครับไม่ยาวกี่เซนเดี๋ยวและอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเวลาตักปลามาแล้วเขาจะตกใจนิดนึงนะครับเราต้องมีอันนี้เขาเรียกว่าก้านพลูน้ำมันหอมระเหยนะครับทำให้ปลาเขารู้สึกว่าเหมือนสบายแล้วก็เพลินหลับไปนะครับประมาณนั้นคล้ายๆยาสลบแต่มันมีกลิ่นอ่อนๆ นะครับแค่เราจับเขามาลงเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าสบายๆนิดนึงนะครับพอเราเขาออกลงบ่อปกติเนี่ยก็จะทำให้ไม่ซึมแล้วนะครับแต่ว่าที่สำคัญอันนี้เป็นกฎเลยนะเวลาเราตักปลาเนี่ยไม่ควรใช้น้ำใหม่ควรต้องเป็นน้ำจากในบ่อนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ทำให้เขาเนี่ยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันหมายความว่าอะไรน้ำที่เราเอามาใหม่เนี่ยมันจะมีค่า pH ที่ต่างกันนะครับค่าคลอรีนค่าออกซิเจนค่าอะไรต่างๆพวกนี้ปลาคาร์ปเป็นปลาที่เซนซิทีฟมากนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องใช้น้ำจากบ่อเดิมนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตักน้ำลงอ่างกันเลยนะครับสเต็ปแรกเอามานี่กะละมังหนึ่งได้แค่นิดเดียวเองเห็นไหมโอ้โหยังไม่ถึงแต่ว่าน้ำเต็มถังเนี่ยครับน่าจะทักประมาณถ้าถึงประมาณตรงนี้ก็น่าจะทักประมาณ300ลิตรอันนี้นะครับเราต้องใส่น้ำมันหอมระเหยลงไปเพื่อให้น้ำตีให้มันเข้ากับน้ำนะครับที่เราตักลงเมื่อกี้อ่ะพลิเทลงมาเลยโอเคให้ใส่อีกฝาหนึ่งให้เราใส่โอเคใส่เลยโอเคมันเลยลูกโอเคโอเคได้กลิ่นไหมมันคือกลิ่นก้านคูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตีให้มันเข้าใช้มือได้เลยแม่ของพี่ลิซไม่ได้โอเคเดี๋ยวจะตีให้มันเข้ากับน้ำนะครับเพื่อได้กลิ่นไหมได้กลิ่นกลิ่นมันก็จะหอมๆเหมือนน้ำมันหอมระเหยธรรมดาทั่วไปนะครับจริงๆไม่มีพิษไม่มีไฟโอเคคราวนี้ก็เดี๋ยวเมื่อกี้ตักตัวไหนบ้างแม่นี่เลือกตรงนี้เหรอเลือกตัวไหนอ่ะชี้ให้ดูหน่อยนั้นน่ะที่เป็นตัวสีแดงสีขาวแล้วก็สีตัวนั้นใช่ไหมใช่นี่เอาซูมก่อนตัวนี้พี่ลีเลือกตัวนี้ดำนู่นน่ะที่หัวสีแดงใช่ป่ะโอเคเด็กๆลบโอลิวลบโอลิวอ้วนนี้ใช่ไหมระวังเขากระโดดนะลูกมีตักมา2ตัวเอาตัวเดียวตัวเดียวไอตัวนั้นไม่ยอมพอโอเคได้แล้วเขาจะหนักมากดูจากหน้าตาเออ
คเรามีไปเลยจะเห็นว่าจะเห็นว่าเขาเริ่มนิ่งแล้วเพราะว่าเขามีน้ำมันหอมระเหยอยู่นะครับคราวนี้เรามาเริ่มวัดกันเลยตัวแรกนะครับเด็กๆจับได้นะอยากลองอะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอันนี้คือน้ำในบ่อเดิมเขาโอเคอยากลองจับเลยจับได้จับได้คราวนี้เราวัดดูนะครับจริงจริงอ้าวแม่ถ่ายยังถ่ายแล้วแป๊บนึงกี่เส้นน่ะต้องให้เขานิ่งก่อนโอเคนิ่งแล้วนะครับหางจากหางจนถึงหัวตอนนี้80เส้นประมาณ79ถึง80เนี่ยครับครับทุกคนเห็นไหมผิวเขาจะมันเลื่อมเนี่ยครับครับโอ้โหจับได้ลูกจับได้โอเคเดี๋ยวป้าจะพาเขาลงบ่อเหมือนเดิมนะครับโดยใช้สวิงตัวนี้เด็กๆทอยแม่ถ่ายแล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยถ่ายตลอดเวลาโอเคนะครับเราก็จะจับหัวกับหางอย่างนี้ปุ๊บมีน้ำอยู่ข้างในจ่ายแล้วเราก็ปล่อยเข้าลงเบาะได้เลยนะครับโดยที่ดึงออกอย่างนี้ง่ายไหมตะแนนโอเคของพวกลิวตัวไหนลิวแล้วลืมแล้วเหรอเอาเลือกตัวใหม่ก็ได้ตัวไหนใหญ่สุดสีสีทองเหรอไม่ใช่ตัวนี้เหรอโอเคถอยมาก่อนนะอย่าเพิ่งเดินคิดว่าใหญ่ไหมให้โอกาสจะเปลี่ยนไหมฮะจะเปลี่ยนไหมให้โอกาสเปลี่ยนไหมหรือจะเอาตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้ไปเอาเจ๋ยๆอย่าตัวนั้นนะไม่มีแพ้ชนะนะบอกไว้ก่อนนี่มีเข้ามุมแล้วมันดูดอีกรอบแล้วป่ะมันรู้ดูดิได้แล้วหลบนะเด็กๆใหญ่มากตัวนี้ถอยหลังตัวนี้ถอยแม่ขอไอ้ที่ลิหยิบอันนั้นให้ตาหน่อยไปใช้อันนั้นดีกว่าสวิงเยอะโอเคเอามาที่ลิถอยหลังมาลูกตัวนี้ใหญ่มากใหญ่สุดๆเลยลูกใหญ่ฝุดๆเลยเหรอใช่ครับเดี๋ยวป้าถ่ายนะโอ้ดูข้างล่างเหมือนไม่ใหญ่ใช่ป่ะพอมาอยู่ข้างบนเป็นไงสีทองเลื่อมเลยโอเคเขาจะซึมนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีฤทธิ์ของยาสลบเท่าไหร่85ถึง86เซนใหญ่ไหมตัวพี่ลีใหญ่กว่าป่ะว่ะเจ็ดสิบเก้าเหรอ ตัวนี้ใหญ่กว่าโอเคงั้นเราขอบคุณเขาโน้ที่เขาให้ขึ้นมาถ่ายรูปนะครับดูเกล็ดเขาสิเหลืองสง่างามเลยใช่เปล่าจับมันได้เยอะใช่ไหมโอเคงั้นตาพาเขาลงแล้วนะพี่ลิจะจับไหมอันนี้ตัวผู้หรือเห็นไหมเขาไม่มีเลือดออกเกล็ดเขาสวยไหมเหลืองทองเลยอ่ะป้ายลงบ้านแล้วขนาดอ่างที่ลงได้2คนของเด็กนี่เจอตัวนี้ก็ไปยังช็อกเลยโอเคภารกิจของเราเรียบร้อยสรุปของใครตัวใหญ่กว่ากันของพี่ลี่อ้าวเหรออะไรพี่ลี่จะเอาอะไรเอางี้ถ้ารอบแรกอ่ะพี่ลีชนะเบาลิวเลือกตัวไหนเลือกสีแดงใช่ไหมครับใช่ป่ะแต่พอเลือกใหม่เราชนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเสมอกันตะแนนโอเคไหมงั้นบอกลาผู้ชมก่อนถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์
Subscribe กดกระดิ่งให้ติดตามต่อไปนะคะบ๊ายบาย